างนี้ครับเดี๋ยวผมมีเพลงที่จะร้องมวลหมู่กันรวมกันนะครับเป็นเพลงที่เรียกว่าซึ้งมากพวกเราบัชเลอร์ร้องแล้วก็มองตากันเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีพลังส่งถึงกันเดี๋ยวผมเชิญคนที่จะร้องกับผมมาก่อนพี่บอยพี่บอยครับเปิดไมค์พี่บอยด้วยครับพี่บอยนะครับโยโย่อันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นกระตันฮูกระตันฮูกอันนี้บ้านเกี่ยวมะม่วงหรือเปล่าใช่ครับผมเกี่ยวโอ้โหรู้ว่าผมเนี่ยผมแต่งตัวนี้เป็นโจรสลัดนะครับครับสลัดอะไรครับสลัดไข่ไปไปไปผมเรียนนะผมเรียนครับผมเอ้ยสลัดจากสลัดผมโอ้โหสลัดไม่จริงมันขำแต่คงไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจจริงๆเข้าใจเข้าใจไหมสลัดอะไรใครร้องอีกมีพี่ตุ้ยอยู่พี่ตุ้ยขอเสียงตบมือพี่ตุ้ยด้วยครับครับวันนี้พี่เป็นโจรสลัดอะไรครับสลัดครับเป็นโจรสลัดที่ชอบปืนลั่นครับโอ้ยลั่นถาถาเล่นซะแอร์เงียบเลยนะเมื่อกี้โอ้โหอีกคนนึงแล้วน้องน้องต้นน้องต้นสลัดเลยเป็นอดีตครับเมื่อก่อนเป็นโจรสลัดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับผมเป็นโจรกลับใจกลับใจแล้วฮะกลับใจแล้วไอ้นี่มันแว้นเหมือนกันแว้นดูแว้นแว้นแว้นและที่สำคัญมันรับถิ่นเทศกาลด้วยมาฮาโลวีนนะเออไม่แฟนคลับเขาให้มาเราก็ต้องใส่เป็นสีน้ำใจเขานิดนึงนะฮะไปทานแล้วกำหนดอันนี้ก็คือแฟนคลับให้มาเหมือนกันนะครับรองเท้านะครับก็เลยเลือกมาใส่ทั้งคู่เลยนะกลัวว่าเราจะโกรธถ้าใส่จะได้ไม่น้อยหน้ากันโอเคนี่ถ้าทาง50 50เลยจะเลือกใครก่อนบ้างสิบห้าสิบไม่แน่นอนมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอเพลงนี้หมดแล้วเพลงนี้ตีคนแล้วแค่นี้เราขึ้นมาท้องแล้วก็ลงละเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อความหมายดีๆในวันนี้ที่กระบี่ที่กระบี่ใช่กระบี่ใช่กระบี่ครับในเร็วนี้เราสี่คนก็จะเปิดซิงเกิลใหม่ที่ซิงเกิลใหม่ครับของเราสี่คนครับผมชื่อว่าความดีไม่ปรากฏความสลดไม่เคยมีเชื่อเราแม่ซื้อแล้วคนจะทำด้วยกันแล้วนี่ที่ True Furniture เนี่ยเขาเปิดค่ายให้ผมเลยครับล้มละลายโปรดักชั่นใครจะไปอยู่ด้วยเนี่ยใครเนี่ยชื่อมงคลมากเลยพี่แล้วไอซิงเกิลก่อนหน้าที่พี่จะออกตะเกียงกับตะวันที่เราแต่งไว้พี่เพลงนี้ถ้าออกมารับรองดังแน่แต่พี่ไม่ได้ชื่อเพลงอะไรอ่ะเกลียดห้องเบอร์5ทำไมมีอะไรมีประวัติอะไรกับเบอร์5ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้มันคิดอะไรอยู่แต่ผมอยากจะให้จับตามองเพราะว่านอกจากพวกเรา AF เนี่ยคนต่อไปที่จะออกเทปคือพี่จุ๋มทำไมนะพี่จุ๋มไม่อาร์แล้วนะปนัดดาเราเนี่ยนะฮะดูแลทุกคนมา2วันเต็มๆพี่จุ๋มนะครับจะออกซิงเกิลใหม่นะครับเพลงว่าอวนลำปังง่ายเป็นคนที่กิโลนึงที่ผมเห็นผมจะเห็นมาแต่ไกลเห็นอะไรครับเมื่อวานเราไหว้วานให้พี่จุ๋มแม่ไปซื้อของให้แล้วเราก็นั่งดูเราพอแล้วผมพอแล้วเขากราบนะเขากราบพอเล่นเยอะพอไหมแกจะหยุดไหมเนี่ยพอแล้วพอแล้ว